รามาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงประจำเลยมีแฟนคลับเป็นประจำด้วยน้องมิ้นนั่งอยู่หน้าจอเลยเพราะว่าเปรียบเสมือนเราพาไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์สิทธิเพชรรัชตชาติค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอขาสมองเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้โดยตัวเองหรือต้องมีคนอื่นร่วมด้วย คือเป็นประเทศเอกราชมาต้องแบบยุ่งกับคนอื่นคืออวัยวะของคนเราทุกส่วนเนี่ยนะครับก็ต้องทำงานร่วมกันสมองเนี่ยเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการเพราะฉะนั้นศูนย์บัญชาการเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนหรือขาดการซัพพอร์ตจากอวัยวะอื่นในร่างกายนะครับก็ไม่รู้สั่งใครนะถ้ามีคนอื่นใช่ไหมครับผมต้องสั่งลงมาแล้วต้องรับขึ้นไปสิ่งที่สมองรับขึ้นไปจากข้างล่างก็คือเรื่องของเลือดระบบการไหลเวียนอาหารศูนย์ประชาการต้องการอาหารแล้วก็สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการพลังงานและอาหารมากที่สุดในร่างกายนะครับผมเพราะเวลาเราคิดเราใช้ความคิดเนี่ยการใช้พลังงานจะค่อนข้างสูงมากเพราะว่าสมองจะกินน้ำตาลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นระบบไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยจะเยอะมากจริงนะบางทีเหมือนเวลาเราแบบว่าเหมือนกับทำงานหนักๆเราแทบจะไม่ได้เรียกว่าแทบไม่ได้ขยับตัวนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่แบบทำงานเยอะหิวเร็วใช่เคยสงสัยเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ขยับตัวเลยจะหิวอะไรอีกแล้วเนี่ยสมองใช้พลังงานเยอะใช่เพราะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ถามว่าพลังงานถูกขนไปด้วยอะไรก็ถูกขนไปด้วยระบบโลหิตระบบไหลเวียนเลือดใช่ไหมครับออกซิเจนก็ขึ้นไปกับระบบเลือดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบที่ทำงานสัมพันธ์กันก็หัวใจปอดถูกไหมครับผมเพราะว่าระบบหลอดเลือดที่ไปที่สมองอ๋อค่ะอย่างนี้เราพูดได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอว่าหลอดเลือดสมองนี่มีความสำคัญต่อสมองอย่างมากเลยมากครับผมเพราะว่าหลอดเลือดก็เป็นเหมือนกับเปรียบเสมือนถ้าเราหัวใจเราคนเราทั้งร่างกายหัวใจไปไว้สำคัญหลอดเลือดก็เหมือนกับหัวใจของสมองคราวนี้ที่เราพูดว่าหลอดเลือดเส้นเลือดสมองหลอดเลือดสมองเพราะมันเป็นเส้นเลือดที่อยู่ตรงสมองถ้ามันเป็นเส้นเลือดที่อยู่ที่หัวใจเราก็เรียกว่าหลอดเลือดหัวใจใช่ครับผมแต่ว่าลักษณะของเขาเหมือนกันนะใช่เป็นหลอดเลือดเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างในทางแง่ของการนิดหน่อยว่ากันใช่แต่ก็เป็นลักษณะเป็นท่อเหมือนกันค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพูดว่าเซลล์ทุกร่างในระบบสารพางกายของหนูเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้เพราะว่ามีเลือดไปหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอถูกต้องครับผมเอาแล้วถ้าเกิดมันเลือดมันไม่ไปเลี้ยงถ้าไม่มีเลือด ถ้าเลือดไป ถ้าเลือดไปหยุดไปเลี้ยงใช่ไหมถ้าหยุดนานแล้วก็เสียชีวิตตายเลยเหรอหมายถึงว่าถ้าเกิดเลือดไม่ขึ้นไปสมองเหรอคะถ้าระบบไหลเวียนทั้งหมดหยุดในร่างกายหยุดและหยุดนานพอเซลล์ก็จะค่อยๆขาดอากาศแล้วก็ตายคราวนี้เวลามันหยุดค่ะคุณหมอมันหยุดเป็นส่วนๆเช่นสมมติว่าหลอดเลือดที่แขนชั้นข้างซ้ายหยุดหรือเวลามันหยุดปุ๊บเหมือนรถติดในกรุงเทพคือหยุดจุดนึงมันหยุดหมดเลยหรือมันหยุดแค่บางแยกคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับสาเหตุที่หยุดถูกไหมครับผมถ้าสาเหตุก็คือถ้าสาเหตุที่หยุดเช่นถูกอะไรรัดแขนเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนก็เป็นเฉพาะจุดไปนะครับจุดที่มีปัญหาก็เฉพาะแขนแต่สมมติว่าสาเหตุที่หยุดมันเป็นสาเหตุทั้งระบบหยุดเช่นหัวใจหยุดเต้นปั๊มหยุดทำงานหัวใจไม่ไหวพอเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากสาเหตุใดๆก็ตามหรือว่าหัวใจเต้นผิดปกติบางอย่างทำให้ระบบการไหลเวียนเนี่ยมันหยุดชั่วคราวในกลุ่มนี้ก็คือจะหยุดไปทั้งหมดหรือคนไข้ที่เสียเลือดมากก็คือท่อรั่วปุ๊บระบบน้ำมันรั่วออกไปหมดก็แรงดันก็ไม่มีเลือดก็ไหลไปเลี้ยงไว้ต่างๆไม่พอนะครับคือทีนี้ในระยะเวลาของการขาดเลือดในแต่ละอวัยวะเนี่ยไม่เท่ากันอวัยวะที่ทนต่อการขาดเลือดได้สั้นที่สุดคือสมองโอ้โหนั่นไงคุณหมอกำลังเพราะว่าสมองเพราะว่าสมองเนี่ยกินเรื่องก็เยอะคิดก็เยอะใช้ไงเพราะว่ากินเยอะเพราะว่ากินเยอะเพราะนั้นกินเยอะปุ๊บเนี่ยจะหิวเร็วเพราะฉะนั้นเวลาขาดอากาศแป๊บเดียวเนี่ยเซลล์สมองเสียหายแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกนาทีที่ผ่านไปเนี่ยเซลล์สมองตายเนี่ยประมาณ2ล้านตัวหนูมีเซลล์สมองเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเซลล์สมองเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนล้านในเซลล์สมองค่อยๆตายนะครับผมแต่ว่าเวลาทุก1นาทีที่ผ่านไปเวลาสมองขาดเลือดหรือว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเซลล์สมองจะเสียไปเรื่อยๆทีละ2ล้าน2ล้าน2ล้านคราวนี้เอางี้คุณหมอเอามาเน้นเรื่องสมองนะสมองขาดเลือดได้นานกี่นาทีคะ4นาทีครับโอ้ยเหมือนหายใจเลยป่ะคะคุณหมอใช่ครับที่เขาบอกว่าถ้าหยุดหายใจนาน4นาทีโอกาสฟื้นยากโอกาสเสียชีวิตก็คือสมองตายเพราะฉะนั้นก็คือเขาสมองทนได้สั้นสุดเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาตรงเกณฑ์ของสมองตัดเป็นเกณฑ์ก็คือที่4นาทีอย่างเช่นถ้าเกิดเราเห็นคนไข้หยุดหายใจจมน้ำเราต้องปั๊มให้เขาขึ้นมาภายใน4นาทีหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นถ้าเราปั๊มได้ดีพอการปั๊มหัวใจหรือว่าการผายปอดหรือการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการทำให้ระบบไหลเวียนเนี่ยใช่คือมันทำให้นานได้มากกว่านั้น
คือปกติถ้าเกิดมันนิ่งสนิทเนี่ยก็คือ4นาทีสมองเซลล์สมองตายถูกไหมครับถ้าเกิดเรามีการปั๊มมีการกดหัวใจนะอันนี้ก็คือเวลากดหัวใจก็คือเลือดมันก็บีบไปด้วยไปตามส่วนต่างๆของร่างกายก็เลยทำให้ยืดระยะเวลาตรงนี้ออกไปได้นะครับผมแล้วก็ต้องรีบแก้ไขภาวะที่หัวใจหยุดเต้นตรงนั้นให้กลับมาปกติเพื่อให้ระบบต่างๆกลับมาปกตินะครับค่ะคุณหมอคะพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเฉียบพลันเลยใช่ไหมคะคือถ้าเกิดในแง่ของภาวะหัวใจหยุดเต้นเนี่ยก็หยุดเกิดขึ้นเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดภาวะสมมติถ้าเกิดเราพูดในแง่ของหลอดเลือดสมองขาดเลือดเองเส้นเลือดสมองอุดตันจากสาเหตุอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดเฉียบพลันโอ้โหคราวนี้สมองขาดเลือดเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะครับผมสมองขาดเลือดโดยทั่วไปที่คนทั่วไปจะรู้จักก็คือเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมครับเขาจะบอกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองอุดตันใช่ไหมครับผมสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรบ้างสาเหตุอันที่หนึ่งกินมันที่เรารู้กันเบาหวานไขมันความดันใช่ไหมครับอ้วนนะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันได้เพราะพวกนี้สาเหตุหลักๆก็คือส่วนมากเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คือเวลาท่อน้ำหลอดเลือดสมองเราเนี่ยมันเป็นท่อน้ำยิงทั่วร่างกายเนี่ยเป็นท่อนะครับเวลาท่อสายยางเวลาเราซื้อมานานๆสายยางรดน้ำต้นไม้เวลาใช้เป็นนานมันก็จะกรอบมันก็จะแข็งใช่ไหมครับมันก็จะแข็งเวลามันแข็งเกิดขึ้นเนี่ยพอหลอดเลือดในร่างกายแข็งขึ้นความดันในเลือดเราก็จะสูงเพราะว่าหลอดเลือดมันแข็งมันต้องพยายามดันให้มันนอกจากหลอดเลือดที่แข็งแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดยังมีตะไคร่ตะกรันถูกต้องอันนี้ถูกต้องถามว่าตะกรันกับตะไคร่น้ำในท่อน้ำท่อประปาบ้านเรามันเปรียบเสมือนไขมันที่ไปเกาะหลอดเลือดเวลาเราอายุมากขึ้นผ่านกินไขมันกินหลายๆอย่างมากขึ้นที่ทำลายร่างกายเราไขมันจะเข้าไปสะสมอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดทำให้ตัวตะกรันเวลามันเกาะหนาขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้รูช่องทางเดินตีบลงเรื่อยๆพอตีบลงถึงจุดหนึ่งซึ่งเลือดไม่ไปแล้วก็หยุดเฉียบพลันเลยคนไข้ก็จะเกิดอาการเฉียบพลันอันนั้นเป็นกรณีแรกกรณีที่2ก็คือเกิดจากภาวะความผิดปกติของอาจจะเป็นหัวใจหรือหลอดเลือดส่วนอื่นซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กเหมือนเลือดหมูครับผมอาจจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นแล้วเกิดลิ่มเลือดขนาดเล็กเหมือนเลือดหมูนิ่มๆอย่างนั้นนะครับผมแล้วมันวนๆอยู่ในห้องหัวใจพออยู่ดีวันดีคืนดีบางจังหวะมันหลุดปลิวขึ้นไปแล้วไปอุดท่อที่ขึ้นสมองอุดปุ๊บปุ๊บเส้นเลือดก็ขาดเลือดเฉียบพลันไปไม่ได้ใช่ครับสาเหตุหลักๆจะเป็น2สาเหตุนี้เป็นหลักที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองแล้วเวลามันขาดปุ๊บเวลาเราพูดว่าสมองตายหรือเวลาสมองขาดเลือดเนี่ยค่ะมันขาดทุกส่วนหรือเป็นบางส่วนคะส่วนมากขึ้นอยู่กับหลอดเลือดแขนงไหนที่โดนสมมติถ้าโดนท่อใหญ่ท่อน้ำประปาใหญ่น้ำก็หยุดไหลทุกบ้านทั้งร่างเลยใช่ไหมครับก็จะหยุดไหลไปทั้งซีกหลอดเลือดในสมองปกติหลอดเลือดสมองคนเราเนี่ยมันจะขึ้น2ข้างด้านหน้า2ข้างข้างซ้ายข้างขวาเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ข้างหน้าข้างหลังบริเวณไทยทอยจะมีวิ่งอีก2เส้นไปรวมเป็นเส้นเดียวที่กั้นสมองนะครับผมเวลาลิ่มเลือดปลิวไปขึ้นอยู่กับปลิวไปท่อไหนถ้าปลิวไปแล้วอุดตั้งแต่ต้นทางสมองทั้งซีกเสียถ้าปลิวไปแล้วอุดที่ปลายทางก็จะไปเสียที่แขนงตามนั้นอาการก็จะเป็นไปตามสมองส่วนที่ขาดเลือดแล้วแต่ว่าไปโดนซีกซ้ายหรือซีกขวาถ้าไปโดนซีกซ้ายแขนขาข้างขวาอ่อนแรงถ้าไปโดนซีกขวาแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงเป็นต้นค่ะคุณหมอคะอาการฟังแล้วน่ากลัวมากเลยมีระยะไหมอ่ะระยะไม่มีเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราตัดที่ระยะเวลานะครับเนื่องจากความเฉียบพลันของมันเนี่ยมันเป็นปัจจุบันทันด่วนบางทีไม่ได้เตรียมการใช่ไหมครับคนไข้เป็นปุ๊บปั๊บตกใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะสมองขาดเลือดหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ดีๆเจอคนใกล้ชิดมีปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดใช่ไหมครับอยู่ดีคิดคำพูดไม่ออกหรือว่ามีอาการชาครึ่งซีกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอัมพฤกษ์อัมพาตเฉียบพลันหรือหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเฉียบพลันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ยถ้าเกิดมาโรงพยาบาลเร็วกว่า3ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถฉีดยาละลายลิ่มเลือดในกรณีที่เป็นหลอดเลือดอุดตันนะเราสามารถฉีดยาละลายลิ่มเลือดทำให้ลิ่มเลือดที่มันอุดตันเนี่ยสลายออกไปได้ซึ่งเขาพบว่าถ้าเกิดเราทำภายใน3ชั่วโมงเนี่ยสมองส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถช่วยมันได้โดยที่อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างแล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่เยอะมากแล้วก็ช่วยลดเรื่องของความพิการได้แล้วบางคนเนี่ยอาจจะฟื้นฟูกลับมาดีได้เป็นปกติเหมือนเดิมเลยนะครับนอกจากการฉีดยาละลายเลือดแล้วในปัจจุบันก็ยังสามารถสวนหลอดเลือดสวนหลอดเลือดทางขาเหมือนกับเราสวนหลอดเลือดหัวใจเขาเรียกบายพาสคล้ายๆบอลลูนนะครับแต่ว่าในหัวใจเขาจะเรียกทำบอลลูนใช่ไหมครับสวนเข้าไปแล้วทำบอลลูนขยายหลอดเลือดแต่ในสมองเนี่ยจะสวนขึ้นไปแล้วเราจะเอาตัวตะข่ายเหล็กเนี่ยขึ้นไปจับลิ่มเลือดกลางแล้วก็ดึงลิ่มเลือดกลับมาเก็บลิ่มเลือดที่มันหลุดขึ้นไปนะครับซึ่งก็ทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดนั้นได้เลือดกลับไปเลี้ยงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำภายใน 6-8 ชั่วโมง
นะครับหลังจากที่เกิดอาการอาการของคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีชาบางอ่อนแรงบางจุดชาหรือว่าขาดความรู้สึกบางซี่มีปากเบี้ยวคิดก็พูดไม่ออกมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอครับผมส่วนมากอาการที่เราให้ชัดเจนคือดูเฟซก็คือดูหน้ามีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวให้ยิงฟันดูว่ามีหน้าเบี้ยวไหมถ้ายิงฟันและหน้าไม่เท่ากันอย่างนี้ให้พูดว่าเสียงชัดไหมถ้าพูดแล้วเสียงอ้อแอเสียงไม่ชัดลิ้นแข็งอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนถ้ามีแขนขาข้างในตกด้วยนะครับเช่นมือข้างหนึ่งใช้ได้ดีอีกมือข้างหนึ่งห้อยเลยนะครับหรืออยู่ดีๆคนไข้ไม่พูดเลยอย่างเช่นคุยกันอยู่ดีคนไข้นิ่งไม่พูดดูงงเงียบไปเลยแต่ดูยังตื่นดีอันนี้เป็นอาการบอกว่าเนี่ยน่าจะมีโรคหลอดเลือดสมองแล้วพวกนี้จะเป็นซีกของร่างกายให้รีบไปครับผมจะมีบางกรณีเท่านั้นที่คนไข้เป็นทั้งตัวคืออ่อนแรงไปทั้งตัวเลยคือเป็นหลอดเลือดก้านสมองที่คนไข้อยู่ดีๆคุยอยู่ดีปุ๊บคนไข้ซึมลงเฉียบพลันเลยอยู่ดีก็หมดแรงซึมลงสุดลงแล้วก็หมดแรงไปทั้งตัวเลยอันนั้นก็เป็นหลอดเลือดก้านสมองอุดตันถ้าไม่แน่ใจควรรีบมาพามาโรงพยาบาลเร็วที่สุดครับบางคนมดเห็นเป็นอาการอย่างดูตามข่าวอย่างเงี้ยค่ะสมองขาดเลือดปุ๊บกลายเป็นคือเหมือนเป็นคนพิการนอนอยู่นิ่งๆเลยแบบนี้ค่ะคุณหมอบางคนเนี่ยนอนอยู่นานมากกว่าจะเสียชีวิตบางคนเนี่ยนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกำหนดไม่ได้เลยมันมีโอกาสหายกลับขึ้นมาไหมคะคุณหมอครับผมคือนี้อย่างแรกก็คือที่ต้องเรียนก็คือว่าตัวหลอดเลือดสมองเนี่ยถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกก็คือรีบมาภายใน3ชั่วโมงแรกเน้นย้ำนะครับ3ชั่วโมงแรกเราสามารถให้ยาละลายริมเลือดได้เพราะนั้นจริง3ชั่วโมงคุณไม่ต้องรอตัดสินใจว่าเนี่ยเดี๋ยวรอให้ครบ3ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยสตาร์ทรถไม่ใช่มาตั้งแต่รีบไปเถอะค่ะรีบไปทันทีเพราะว่าในกรุงเทพแบบมันต้องนั่งรอแล้วมั้ง3เพราะว่ากว่าจะมาถึงโรงพยาบาลกว่าจะเจาะเลือดกว่าจะสแกนสมองกว่าจะตัดสินใจเรื่องการให้ยาใช่มั้ยครับมันก็กินระยะเวลาประมาณชั่วโมงนึงเพราะนั้นเราจะต้องเผื่อเวลาเพราะยาต้องคนไข้ต้องได้รับภายใน3ชั่วโมงถึงจะได้ผลดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มาทันทีที่มีอาการนะครับผมถ้าเกิดเราสมมติเราไปไม่ทันจริงๆล่ะอย่างเช่นเราเพิ่งไปเจออ่ะเราคนไข้เป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เราเพิ่งไปเจอตอนเช้าหรือเขาเพิ่งบอกว่าเนี่ยมันอาการเป็นตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่าคุณพ่อหรือคุณแม่หรือญาติเราญาติผู้ใหญ่เราเข้านอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราไปเจอตอนเช้าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยหมอมาพอมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอจะทำสแกนสมองแล้วดูว่าเนื้อสมองเนี่ยยังมีส่วนที่เราพอช่วยเหลือได้ไหมถ้ายังพอมีส่วนที่ช่วยเหลือได้เราอาจจะพิจารณาเรื่องการรักษาโดยการลากลิ่มเลือดหรือให้ยาแล้วแต่นะครับตอนนี้ดูลักษณะของเนื้อสมองเป็นหลักแต่สมมติว่าถ้าเกิดมันเลยเวลาช่วงนั้นไปแล้วเนื้อสมองมันเสียหายหมดแล้วเนื้อสมองตรงนั้นไม่ทำงานเรียบร้อยแล้วการที่เราไปเปิดหลอดเลือดอะไรก็คงไม่ใช่ผลดีนะครับอาจจะส่งผลร้ายทำให้เลือดออกในสมองได้ด้วยถ้าเราไปเปิดหลอดเลือดที่สมองส่วนที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาในลักษณะของป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำก็คือเกิดรอบแรกแล้วเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดรอบ2รอบ3ตามมาก็อาจจะต้องมีการกินยาละลายริ่มเลือดต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันการป้องกันปัจจัยเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงเช่นคุมเบาหวานคุมความดันโลหิตสูงคุมไขมันควบคุมโรคอื่นให้ดีแล้วก็การทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าคนไหนที่มีภาวะพิการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรมาทำให้รู้ตัวแล้วถามว่าคนไหนเนี่ยจะฟื้นดีหรือฟื้นไม่ดีหรือว่าไอ้คนนี้น่าจะต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตแล้วคือเขาเรียกเจ้าชายนิทาอย่างนี้ได้ไหมคะคือถ้าเกิดเป็นเจ้าชายนิทาจะเป็นลักษณะของก้านสมองโดนก้านสมองเลยก็จะเป็นลักษณะของเจ้าชายนิทาแต่ถ้าเกิดว่าโดนเส้นเลือดด้านหน้าโดนสมองซีกซ้ายหรือซีกขวาคนไข้จะมีความรู้สึกตัวอยู่ยังมีความตื่นตัวอยู่แต่ว่าคนไข้อาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับโดยถ้าเกิดโดนสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองเด่นของมนุษย์เราเนี่ยสมองซีกซ้ายทำงาน 80% ของทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าโดนซีกซ้ายเนี่ยคุณแทบทำอะไรไม่ได้คุณแทบทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณโดนซีกขวาเนี่ยคุณโดนแค่ 20% คุณยังคุยยังทำอะไรกับคนอื่นได้อยู่เพียงแต่ว่าแขนขาข้างซ้ายคุณจะใช้งานไม่ได้เท่านั้นเองหรืออาจจะใช้งานได้ไม่ดีนักคือทีนี้ปกติแล้วการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่1คืออายุของคนไข้อันที่หนึ่งคืออายุถ้าอายุน้อยมีโอกาสฟื้นตัวได้ดีคนอายุเยอะนั่นหมายความว่าโรคนี้อายุน้อยเป็นได้อายุน้อยเป็นได้ครับผมถูกต้องครับผมเมื่อก่อนจะบอกว่าเป็นในคนอายุเยอะตัดกันที่40ปีแต่ปัจจุบันเราเจอเป็นไม่เยอะแล้วหรอคะเราเหมือนกันเลย40ปีตัดที่40ปีก็คือว่าถ้าเกิดคนที่เป็นอายุน้อยกว่า40ปีต้องหาสาเหตุว่ามีโรคอะไรจำเพาะที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เกิดไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอบ่อยขึ้นว่าคนอายุน้อยกว่า40ปีเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นเนื่องจากว่าการดำเนินชีวิตประจำวันหรือการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองมากขึ้นเช่นอาหารการกินภาวะสูบการสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยทำให้มีโอกาสเกิดตรงนี้มากขึ้นนะครับผมก็ถ้าอายุน้อยฟื้นตัวได้ดีอายุเยอะฟื้นตัวได้ช้ากว่าอันที่สองคือบริเวณหรือว่าความใหญ่ของสมองส่วนที่ขาดเลือดถ้าเกิดเส้นเลือดนั้นมันโดนเส้นเลือดใหญ่โอกาสฟื้นตัวจะยิ่งยากนะครับแต่เกิดโดนนิดๆหน่อยๆ
สมองส่วนข้างๆซึ่งยังดีอยู่สามารถเข้ามาทำงานได้เข้ามาทำงานทดแทนได้มันมีตัวสำรองมีตัวสำรองอยู่สามารถแต่การเรียนรู้ที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยใช้เวลาเพราะสมองส่วนที่อยู่ข้างๆมันไม่เคยทำงานหน้าที่นั้นมาก่อนมือใหม่เราจะต้องสอนมันใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าระยะเวลาสอนนานแค่ไหนบางคน6เดือนบางคนถึง1ปีแต่ใน1เดือนแรกจะฟื้นตัวได้เร็วสุดเพราะฉะนั้นเราจะแนะนำว่าถ้าคนไข้โรคหลอดเลือดสมองตีปุ๊บนอนโรงพยาบาลปุ๊บถ้าอาการเริ่มดีขึ้นเราจะเริ่มทำกายภาพทันทีตั้งแต่ในโรงพยาบาลแล้วก็ทำอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนแรกเพื่อให้ฟื้นตัวได้เร็วสุดเพราะกราฟเนี่ยจะขึ้นเร็วมากหลังจากนั้นจะแผ่วลงสเตเบิลแล้วก็ช้าลงเรื่อยๆจนถึง6เดือนแล้ว6เดือนถึง1ปีเนี่ยแทบจะน้อยมากเพราะนั้นเราจะเร่งคนไข้ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มันถึงการฟื้นตัวที่ดีที่สุดที่คนไข้จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ครับค่ะคุณผู้ชมคะคำถามยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ